จะมารีวิวไดโนเสาร์ตัวใหม่ซึ่งตัวนี้ก็คือคาริซิโนซอรัสนี้เป็นไดโนเสาร์ตัวใหม่จากจูราสสิกเวอร์ภาค3นะครับหรือจูราสสิกเวอร์โดมิเนียนนะครับเป็นภาคของทวงคืนอาณาจักรว้าวว้าวอันนี้ถ้าเกิดใครได้ดูตัวอย่างจูราสสิกเวอร์ภาค3ก็จะเห็นตัวนี้แวบๆเป็นนิดนึงนะครับจากที่แคร์ก็คือนางเอกของจูราสสิกเวอร์เขาได้หนีตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเหมือนกำลังแบบตามหานางเอกอยู่นะแล้วเขาก็มีอีกฉากนึงคือเอาหน้าก็แบบปากกำลังจะจุ่มลงไปในน้ำนะครับโอ้โหเป็นฉากแบบเสียวระทึกเลยนะนี่ตัวนี้นะครับ We're racing toward the extinction of our species. We not only lack นั่นคือตัวนี้คือแบบตัวใหม่เลยนะเด่นมากเด่นก็คือนี่กงเล็บครับ wow. อย่างไอ้นี่เลย X-Men Wolverine ปุ๊งนี่เดี๋ยวเรามาขอดูรอบกล่องก่อนครับพ่อเช่นี่เป็นไดโนเสาร์ตัวใหม่ที่เราได้มานะครับจูราสสิกเวอร์โดมิเนียนนี่เทอริซิโนซอรัสนะครับว้าวนี่เป็นเด่นมากเลยครับเป็นแบบไดโนเสาร์คล้ายๆนกนะรูปร่างคล้ายๆนกเลยอ่ะมีขนอย่างนี้ด้วยคือหลายๆคนนะอาจจะคิดว่าเป็นไดโนเสาร์ลูกผสมนะครับแต่ป้าๆดูข้อมูลมาเขาบอกว่าไม่ได้ผสมอะไรเลยนะก็คือเนี่ยเป็นพันธุ์ของเขาแท้ๆเลยครับแต่ถ้าดูจากตัวรูปร่างลักษณะเหมือนผสมหลายอย่างมากเลยอ่ะใช่ทั้งนกทั้งแรปเตอร์แล้วก็ดูกรงเล็บเขาอันนี้ดิเนาะผสมเอ็กเมนผสมเอ็กเมนใช่ไหมครับนี่แล้วก็ปากเขาก็ดูทรงคล้ายๆเหมือนกับนกนะคล้ายๆนกแก้วอย่างเงี้ยมีจงอยอย่างเงี้ยครับนี่ตัวนี้มีเสียงด้วยนะครับแต่ว่านี่เขาใส่ตัวกันฐานไว้อยู่แต่ยังไม่ได้ยินเสียงแล้วก็สแกนแอปพลิเคชันด้วยมาดูกล่องรอบกล่องหน่อยครับนี่โลโก้นี่วิธีการเล่นครับนี่เขาแบบใส่ซ้ายขวาได้ด้วยนะเหมือนเกี่ยวข้าวแบบเหมือนควนอ่ะเอาไว้ควนอ่ะใช่ไหมครับไว้ปกป้องตัวเองอะไรครับปกป้องตัวเองใช่แล้วก็เอาไว้ต่อสู้อะไรได้นะครับหรือว่าอาจจะแบบเอาไว้ควนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไดโนเสาร์ตัวเนี้ยเขาเป็นไดโนเสาร์กินพืช นะครับกินพืชเป็นหลักเลยใช่ดูหน้าเขาดูเหมือนจะกินเนื้อนะแต่จริงไม่ใช่นะครับเป็นกินพืชนี่ตรงนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับว้าวอุ้ยนี่มีตัวนี้ด้วยป้าจำชื่อไม่ได้แล้วที่ดูตัวอย่างอ่ะที่เขากำลังล่าพระเอกอ่ะเนาะใช่ว่ายน้ำว่ายน้ำได้ด้วยโอ้โหเร็วมากเลยครับพระเอกกับคนใหม่อ่ะไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องยังไงนะที่เขาหนีในพื้นน้ำแข็งอ่ะแล้วก็กระโดดลงไปในน้ำอ่ะเนาะแล้วตัวนี้ก็กระโดดพุ่งโอ้โหว่ายรวดเร็วมาก That can't be right โอเคเดี๋ยวเราเอาเจ้าเทอริซิโนซอรัสนะครับออกมาจากแพ็กเกจกันเลยชื่อพูดยากนิดนึงนะครับไปกันเลยนี่เราได้เอาเจ้าเทอริซิโนซอรัสออกมาจากแพ็กเกจที่เรียบร้อยนะครับนี่มายืนอย่างนี้เท่มากเลยสวยมากด้วยนี่เป็นใบคู่มือนะครับเข้าแอปพลิเคชันสแกนนี่ก็เป็นวิธีการเล่นนี่มีรูปลำโพงมีเสียงนะครับนี่เขาบอกให้กดปุ่มและคอเขาจะอ๋อยกขึ้นยกลงนะครับอ้าปากด้วยนี่ก็เป็นสายหางเหรอครับสายหางไปมานะซ้ายขวาแล้วตัวเขาก็จะโยกตามด้วยนะโยกตามที่เราใช้มือสายหางเขาอะครับนี่เป็นฐานนะครับ3ก้อนโอเคมาเดี๋ยวเราเอาตัวกันฐานออกเลยครับเราจะได้ดูวิธีการเล่นของเขาว่ามีเสียงมีอะไรยังไงบ้างครับไหนพี่เบมร้องเลยมีกี่เสียงครับ2เสียงเองใช่ไหม2 3เสียงอะประมาณ2หรือ3เสียงนี่แหละเสียงตอนที่เขาร้องเหมือนจะเป็น2เสียงมั้ยขออีกทีนึงดูครับ1อันนี้1 2 3 3ไอ้เสียงร้องอะเขาคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนนะใช่3เสียง3เสียงนะครับเทอริซิโนนะนี่เดี๋ยวขอดูรายละเอียดพวกงานเขาก่อนครับนี่เป็นหน้าเป็นตาเขานะครับเนี่ยตรงปากเขาเหมือนนกเปียบเลย
นี่ปากเขาคล้ายๆเนี่ยตัวแรปเตอร์บูไม่ไอตัวที่กินพืชอ่ะสามขาอ่ะไทเซราทอปอ่ะนี่มันเป็นแบบจะงอยโค้งๆอย่างเงี้ยอ๋อเนาะเพราะมันกินพืชนะครับอันนี้เป็นไดโนเสาร์เทราพอดนะครับเป็นไดโนเสาร์กินพืชนะตัวนี้แต่หน้าเขาดูนะนี่จะมีแผงคอมีขนด้วยนะครับถ้าไปวัดกับตัวกินเนื้อนี่นึกว่าตัวนี้เป็นตัวกินอันนี้เหมือนตัวกินเนื้อนะเขาคล้ายๆบูด้วยอ่ะเหมือนผสมหลายอย่างนี่ดูพวกสีสันแผงคอเนี่ยงานเขาทำดีนะแบบเป็นขนเป็นเส้นๆดูอ่ะนี่อันนี้เป็นขาหน้านะครับขาหน้าเนี่ยจากที่อาป้าดูข้อมูลมาเขาบอกว่ายาว2เมตรนะครับยาวมากตรงนี้ถึงตรงนี้หรอใช่ครับถึงโคนน่ะซึ่งเป็นขาหน้าที่ไม่ได้เอาไว้เดินนะแต่เป็นขาที่ยาวมากๆเลยอ่ะ2เมตรน่ะไม่ใช่สั้นๆเลยนะครับน่าจะยาวที่สุดในบรรดาขาหน้าของไดโนเสาร์เลยหรือเปล่าแล้วก็กรงเล็บอันเนี้ยยาวถึง70เซนติเมตรเลยยาวมากครับ oh อันนี้เขาเอาน่าจะเอาไว้แบบหลักๆก็คือเอาไว้เกี่ยวใบไม้อะไรพวกเนี้ยเนาะแบบเอามาไว้ให้เขาเกี่ยวลงมาให้เขาได้กินง่ายๆต้องให้ชาวนาจับตัวนี้แล้วก็ไปเกี่ยวข้าวโอ้ ชาวนาจะโดนเขาเกี่ยวเองอะดิครับเนี่ยให้เขาเป็นชาวนาให้เขานี่ตรงนี้ก็จะเป็นแผงขนนะเหมือนนกเลยครับคล้ายๆปีกนิดนึงนะนี่ดูด้านหลังครับนี่จะเป็นแบบขนเส้นนะเนี่ยตรงนี้เป็นสีแดงเลยเป็นเส้นสีแดงไม่รู้ว่าในหนังจูราสสิกเวิลด์สีเขาจะเหมือนอย่างนี้เปียบหรือเปล่าเนาะไม่รู้ว่าของจริงเขาจะเป็นสีอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะนี่ดูขาอันนี้ก็ดูแข็งแรงนะครับเนี่ยเป็นเกล็ดๆกรงเล็บว้าวโอ้แล้วดูหางด้านหลังนี้แบบเป็นนกเลยนะเหมือนนกเปียบเลยนี่เหมือนแบบหางนกแก้วอะนกแก้วยาวๆอย่างเงี้ยครับนี่ถ้ามีปีกออกมานี่คือนกแก้วเลยถ้ามีปีกนี่คือเป็นนกชัดๆเลยนะแต่นี้ไม่มีเนี่ยเขาจะมีแค่แผงขนด้านตรงขาหน้าตรงนี้เองนี่แล้วจากที่อาป้าดูข้อมูลคร่าวๆนะครับไดโนเสาร์ตัวเนี้ยเขาค้นพบที่ฟอสซิลอะที่ประเทศจีนมองโกเลียพวกเนี้ยครับแล้วก็พวกภูมิภาคตะวันออกตะวันออกกลางนะครับก็ประมาณพวกโซนเอเชียนี่แหละครับไดโนเสาร์ตัวนี้นะความสูงนะครับก็จะอยู่ประมาณ5เมตร5 เมตรก็สูงเหมือนกันนะเนี่ยสูงเหมือนกันครับจากพื้นนะจากขาเขาอันนี้ครับถึงปลายหัวสูงประมาณ5เมตรความยาวจากเนี่ยถึงหางนะครับจะอยู่ประมาณ 7-9 เมตรเลยยาวนะครับประมาณ2คันรถต่อกันน่ะ2,000 รถยนต์ต่อกันอุ้ยยาวมากอุ้ย7-9นี่ยาวนะใช่ก็คือจากนับจากไม่แน่ใจว่าเขานับจากปลายเล็บเนี่ยถึงหางอ่ะหรือว่าจากปลายปากถึงหางนะครับ7-9เมตรหนักก็จะอยู่ประมาณถ้าโตเต็มที่น่าจะประมาณ5ตันได้เลย4-5ตันเลยนะครับประมาณ 4-5,000 โลเลยนะหนักเหมือนกันนะครับนี่มาเดี๋ยวเรามาสาธิตการเล่นหน่อยครับนี่นะแล้วนี่ใส่ตัวกันเฮ้ยมีเสียงโอ้นี่เฮ้ยใส่ซ้ายขวาก็มีเสียงนะเหมือนเขาข่วนเหมือนเขาแบบเสียงเหมือนกำลังแบบต่อสู้ออกแรงข่วนอย่างนั้นนะแช่งแล้วเราลองถ้าเกิดเรากดปุ่มแล้วเราสายไปมาด้วยอ่ะเสียงมันจะออกพร้อมกันได้ไหมครับไม่ได้อ๋อไม่ได้นะมันจะแยกนะครับว่าอันไหนโดนสั่งงานขึ้นมาก่อนมันก็จะทำมานั้นก่อนนะไหนพี่เบมกดอ้าปากหน่อยครับดูปากข้างในเขาหน่อยแล้วก็อะไรมันก้มหัวลงแต่ปากเขาจะแบบไม่ค่อยใหญ่นะก็เหมาะกับการกินพืชแหละเนาะเพราะว่าถ้ากินเนื้อคงเคี้ยวไม่ได้อะครับเพราะฟันเขาก็ไม่เรียกว่าคมมากด้วยนี่มันน่าจะกินพืช นี่แหละครับโอ้ยนี่ดูแผงตรงคอก็สวยนะนี่ลำโพงนะครับนี่ตรงนี้เขาที่ทาเขาไม่มีให้สแกนแล้วนะจะเป็นเนี่ยรูปตัวสัญลักษณ์จุลสิกเพราะว่าสแกนตรงนี้แล้วครับพี่เบมดึงขึ้นมาดูหน่อยครับ
านี่นะครับที่สแกนบาร์โค้ดเข้าแอปพลิเคชันว้าวเท่มากเป็นไดโนเสาร์ตัวใหม่ที่ดูแบบดูเท่นะเท่เหมือนจะกินเนื้อแต่กินพืช นะหน้าตาดูดันนะแต่กินพืช นะครับเป็นเหมือนนกมากเลยแต่เหมือนนกนะเหมือนผสมหลายอย่างมากกว่าแต่จริงๆก็คือเป็นพันธุ์แท้ๆของเขาเลยตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราเอาเจ้าเทอริซิโนซอรัสไปเข้าแอปพลิเคชันสแกนกันเลยดีกว่าเรามาสแกนเจ้าเทอริซิโนซอรัสกันเลยครับเข้าแอปพลิเคชันเลยว้าวมาแล้วครับบิวริกไปรันดูซอรัสบาเชตดึงโค้ดรอไว้แล้วครับมาแยกมาแยกมาสแกนเลยดึงโค้ดขึ้นมาเลยครับบาเชตสแกนเลยครับสแกนง่ายมากครับของใหม่เฮ้ยแต่ดูอย่างนี้เขาตัวไม่ใหญ่นะใช่ถ้าดูในตามแอปอย่างเงี้ยครับไหนหมุนหมุนขอให้เลื่อนดูก่อนให้เลื่อนดูก่อนค่อยๆเลื่อนครับจะได้เห็นชัดๆจะหนังว่าสีแดงแป๊ดมากเลยสีสันแบบสดมากเฮ้ยซูมได้ด้วยนะไหนพอใช้หมุนดูรอบๆก่อนครับหมุนให้พี่เบมหมุนมันโดนต้นไม้บังโอ้โหข้างหลังแดงแป๊ดเลยนี่ตัวเขาก็จะเป็นแบบเหมือนขนๆนะแบบขนติดหนังอย่างนั้นนะครับแต่ตาแบบมุมตาเป็นสีแดงเลยระบบ AI ก่อนครับโอ้ย่อก่อนย่อก่อนนี่ดูอย่างนี้ตัวใหญ่จังอือมานี้เลยนะเดี๋ยวป้าตัวนี้หลบก่อนนี่ไหนเขาทำอะไรได้บ้างเขาก็หมุนรอบน่าจะให้เขาเดินได้นะไม่มีขวนด้วยอ่ะว้าวอันนี้เราถ่ายรูปได้นะครับเพราะว่าเป็นแบบระบบ AI มันมีกล้องให้กดถ่ายรูปได้เพื่อเป็นบันทึกมีลูกเล่นอะไรอีกครับไม่มีแล้วก็มีให้มันไปตรงนู้นไปตรงนี้ไปตรงนั้นเลื่อนได้นะแล้วลูกเล่นด้านนอกมีอะไรบ้างครับก็จะมีดูอันนี้เขาตัวใหญ่เนี่ยเขาบอกว่ากินพืชน้ำหนักวัว2ตัวเลยนะโอ้แต่ว่าตัวเขายาวมากเลยดูสิแต่เนี่ยดูความสูงอ่ะน่าจะอยู่ประมาณ 5-6 เมตรขึ้นไปนะใช่เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ทวีปเอเชียนะครับเนี่ยอยู่ตรงประมาณพวกจีนมองโกเลียนี่เป็นข้อมูลนะลูกเล่นมีเท่านี้เหรอครับไม่มีคลิปอะเสียดายเนาะโอเคเจ้าเทอริซิโนซอรัสนะครับนี่เราก็สแกนแอปพลิเคชันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่แต่ตอนที่ตะกี้เราสาธิตการเล่นน่ะเดี๋ยวเรามาให้ดูอีกวิธีหนึ่งก็คือสามารถหมุนส่วนต่างๆได้ใช่ไหมครับพี่เบมลองดูเลยครับอะไรก่อนนี่เป็นขาหน้าเขาก่อนนะพวกกรงเล็บแขนมือพวกเนี้ยครับหมุนตรงนี้ขึ้นลงขึ้นลงอ๋อนี่ข้อเขาหมุนขึ้นลงได้นะแล้วก็หมุนตรงมืออันนี้หมุนกรงเล็บและตรงข้อนี้ก็หมุนได้อีกนะคือยกขึ้นยกลงได้อะครับนี่หมุน360องศาเลยนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะนี่ตรงนี้ก็สามารถหมุนได้เหมือนกันเลยนี่ขยับได้ตรงไหนได้อีกครับพี่เบียนตรงขาตรงนี้โอ้อันนี้ขยับขาบนเลยนะ
อ่านี่ง้างเตะได้ด้วยแล้วขาตรงนี้ขยับได้ไหมครับเห็นมีข้ออยู่ไม่ได้นะได้แค่นิดเดียวเนี่ยอ๋อได้นะแต่ได้นิดเดียวอ๋อแต่ว่าเขาให้มาเล่นที่ขาข้อเข่าตรงเนี้ยเนาะนี่พี่เบียมจับแน่นๆก่อนค่ะนี่สามารถหมุนอย่างนี้ได้นะวิธีการยืนนะครับแล้วก็นี่ตะกี้ป๊าป๊าลองหมุนดูไหนพี่เบียมหมุนดูนะครับนี่เราหมุนคอได้ด้วยโอ้โหถือว่าขยับได้หลายจุดนะเจ้าสาวตัวนี้ทำมาดีนะครับเดี๋ยววันนี้พวกเราก็รีวิวเจ้าเทอริซิโนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะยังไงคลิปนี้พวกเราก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับครับยังไงก็ขอฝากน้องๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง VMM ด้วยนะ